วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องฟิวตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคลองลัดมะยมใช่แล้วนะครับที่นี่จริงๆเรามาบ่อยแต่เราไม่เคยมาทำตะลุยกินเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาตะลุยกินกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าวันนี้พี่ฟิล์มคุยไม่ได้อ่ะโอเคได้ครับผมงั้นวันนี้เรามาเดินตะลุยกินกันนะครับมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรพวกเราได้ซื้อกลับบ้านแล้วก็ทานกันบ้างแม่จะบอกว่าเดินผ่านมาน้องฟิวอุ้ยแม่อุ้ยใช่เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วตอนนี้หนูก็หิวมากๆสามารถกินช้างได้ทั้งตัวเลยได้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันด้วยวันนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะจะเป็นตลาดขายของของทานของกินของใช้ผักสดผลไม้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวไปฝั่งนู้นไหนคะไปดูว่ามีอะไรบ้างมีเป็นหอยหรออันนี้จะเป็นร้านบ้านเชฟนะครับน้องฟิวเมื่อกี้ตอนนั่งรถมาบอกว่าอยากกินหอยใช่แล้วคือแบบมันหอมมากหอมชีสมากนี่ดูเมนูก่อนเขาบอกว่า3อย่างร้อยอยากกินไหมอยากกินแต่เคี้ยวไม่ได้ตอนนี้เคี้ยวอะไรได้บ้างของนิ่มผักขมอบชีสหนึ่งได้โอเคอย่าต้องถามเขาก่อนว่าขายยังไงขายไงอะคะถ้าเป็นเชียวชีสตัวร้อนอุ้ยแต่หนูก็อยากกินผักขมอบชีสอยากทานอะไรมั่งจะไปแยกเนาะโอเคเอาอันนี้ค่ะกี่ตัวจ้าสี่ค่ะโอเคจ้ะแล้วก็อันนี้ขายไงอะคะไม้ละ40จ้ะเอาไม้ทั้งหมดนะเอาไม้หนึ่งค่ะได้จ้ะแล้วก็เอาผักขมอบชีสค่ะจ้ะเพิ่ม40เฮ้ยแล้วพี่ฟิล์มอะยืนนิ่งเลยแม่เขาอันเคี้ยวไม่ได้ไงอาจจะปัดคำเล็กๆใช่เหมือนฟิล์มเหมือนแบบดัดฟันใหม่ๆคันเล็กๆคือเขาไปเปลี่ยนต้มหมุดมาใหม่เจาะหมุดใหม่หมุดเก่ามันเคลื่อนก็เลยเจ็บเอาขนมปังสักคู่นึงไหมจะให้เป็น200ค่ะอ่ะเอาไปก็ได้แม่เอาค่ะยังไม่ทันไปไหนเลยร้านแรกก็200แล้วใช่แล้วอันนี้ตกขอยืนชิมตกไปแล้ว200ได้นะอันนี้คือหนูเล็งมาจากรถแล้วตั้งใจมาเลยว่าจะกินร้อนๆอร่อยมาหน่อยแล้วแม่เดี๋ยวรอข้างหลังมาคือพูดง่ายๆเลยเดี๋ยวขอทานอันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับพี่ฟิล์มอันนี้ได้มาเป็นแซลมอนกับผักขมใช่ไหมโอ้ชีสยืดๆเลยนี่ค่ะชีสนะดูถ้าจะร้อนขอตักก่อนคือพวกนี้ต้องกินแล้วร้อนแม่ถ้าเย็นปุ๊บมันจะเฝื่อนๆมันจะไม่ค่อยอร่อยละนะฟิล์มเนาะชีสก็ไม่ยืดโอ้ฟิล์มได้แค่มองกินได้เปล่าได้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 ฟิล์มแม่ทานไทยกับเราทำเลยก็ได้ทำน้ำจิ้มเยอะๆเอาแซ่บดูชีสยืดเดี๋ยวเวลาเรากินอย่างเงี้ยคือเรากินตอนมันเย็นเราจะไม่ค่อยเห็นตอนมันยืดใช่ไหมจริงๆแล้วควรทานร้อนๆเนาะอร่อยอ่ะหน้าแดงเลยอ๋อบัดออนนี่หยอกหยอกน้องอีกละพูดได้แค่นั้นจับพี่เฟรมไม่เอาหอยลวกนะไม่ลวกเอามาพี่เฟรมระวังหกนะร้อนนะเตงร้อนนะระวังอร่อยมากเกิดไม่ฮะค่อยแก้ค่อยร้อนอันนี้ขนมปังค่ะเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยแต่ว่าเชื้อทานนิดนึงเพราะว่ามันขมไม่ได้เลยทางนี้ต้องใช้ลิ้นดุนทำแต่อร่อยใช่ไหมเออต่อไปเป็นอะไรคะน้องฟิวแซลมอนขอจิ้มหน่อยค่ะเป็นไงคะอร่อยมากคือไม่แห้งอ่ะเนื้อเขาทำพี่ฟิล์มนุ่มใช่ไหมอร่อยอ่ะอันเนี้ยพี่ฟิล์มไม่ต้องเหนียวเลยจริงดูฟิล์มทำหน้าเมื่อมันอร่อยนะโอ้ป้อนเป็นเด็กเลยอ่ะฟิล มาเดี๋ยวพี่ฟิล์มชิมนะครับนี่ตะลุยกินต้องแบบนี้กินกันสดๆหน้าร้านเลยเป็นไงบ้างฟิล์มตอบดีๆนะอร่อยพี่ก็ถืออะไรอยู่หรือเปล่าไม่อุ๊ยแซลมอนอร่อยอ่ะกินเลยโอเคงั้นเดี๋ยวทานให้เสร็จเหรอเราเดินดูด้านในต่อนะค่ะ
อร่อยสองอันเลยยังไม่ถือให้อ้มามีถูกใจมากเลยร้านแรกถ้าแล้วนั่นขนาดปวดฟันนะแม่พี่ฟิล์มอ่ะต้องรีบกินก่อนไงพี่บอกว่าอร่อยคือเขาชอบหอยเชลล์กันอยู่แล้วครับถอดแมสก่อนนะลูกเสียบเข้าไปแมสไปถอดนี่ยุ่งเลยนะงำเข้าไปอร่อยนะครับร้านนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อร้านต่อไปเลยนะครับโอเคข้างในนะคะคือของกินเยอะมากเต็ม2ข้างทางเลยมีเนื้อปลาแซลมอนด้วยอ่ะแม่บอกว่าแม่จะไปหากุ้งโอเปอเรเซ่นไปอย่าให้แม่เดินก่อนอยู่ตรงนู้นนายแม่อยากกินอันนี้ด้วยคืออะไรอ่ะชิ้นหนึ่งชิ้นด้วยครับไส้เป็นเนื้อปลาอินทรีผสมไก่จ้าโอ้โหน่าทานมากเลยเดี๋ยวสั่งอันนี้ด้วยแปลกใหม่สุดๆอันนี้ขายไงครับ350ครับสั่งได้เลยนะครับขึ้นแล้วค่ะโอเคขึ้นแล้ว3อันบ้านนี้สุดยอดสุดยอดเลยใช่ไม่เคยเห็นแม่สั่งมาเท่าไหร่3ชิ้น50บาทนะครับได้โอเคอ่ะไปแม่ตรงนี้มีกุ้งอบวุ้นเส้นอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันเลยแม่เนาะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนอันนี้กุ้งเขาแบบสดๆเลยอ่ะฟิวใช่มาดูกันนะอันนี้เราหาเป็นกับข้าวไปนั่งทานกันก่อนนะครับค่ะนี่ค่ะกล่องชุดกับบ้านทานนี้ค่ะลูกค้าทานนี้ค่ะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะแม่ร้านดังนะครับร้านนี้แม่พิมพ์ใจกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับเดี๋ยวเราซื้อของไปวางไว้ก่อนแม่แล้วเดี๋ยวเดินไปเลือกของด้านในเนาะแล้วของหวานเดี๋ยวเราค่อยซื้อแล้วเดินไปขึ้นเรือแล้วไปทานในเรือเนาะมาตอนนี้เราก็ได้แล้วแม่สั่งมากี่กล่องครับสองกล่องค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับ2กล่องนะครับนี่เดี๋ยวเราไปหาของทานกันต่อนะครับได้คือบอกคำเดียวเลยนะของกินที่นี่เยอะมากไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงตลาดที่นี่คือแบบพูดไม่ถูกเลยนะฟิวมาน้องฟิวเดี๋ยวเราไปหาของทานกันเพิ่มอีกหน่อยนะหมูสะเต๊ะหมูสะเต๊ะเหรอมีขนมปังด้วยตรงนี้เดินนี่ไงหมูสะเต๊ะชุดเล็ก130ชุดกลาง170ชุดใหญ่250คือมีขนมปังให้ด้วยอ่ะได้เช็ดใช่ไหมใช่หอมมากเลยอร่อยอ๋อยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินหิวได้สั่งแค่ทุกร้านแน่นอนจริงๆแม่บอกแม่เราเห็นฝั่งนู้นนั่นนี่เป็นเหมือนแบบปูแก่อ่ะพ่อตรงไหนตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีน้ำอยากกินนะคะใช่กัดก็จ้วงเลยโอ้โหเดี๋ยวไปลองดูกันหมูน่าทานมากเลยนะกินเอาไปวางก่อนได้ครับหิวแล้วอ่ะเหรอหิวมากด้วยแม่นี่ร้องเป็นเด็กเลยอ่ะแม่ตอนนี้ที่มีอยู่แล้วมีอะไรบ้างที่เราซื้อไปอ่ะมีกุ้งอบวุ้นเส้นพริกหยวกแล้วก็เมื่อกี้หมูสเต็กแล้วพี่พิมพ์บอกว่าอยากกินปอเปี๊ยะสดมาแม่เดินสั่งอะไรไปครับปอเปี๊ยะสดค่ะพี่พิมพ์บอกว่าอยากกินนี่เลยนะฮะนี่โอ้โหน่ากินมากอ่ะเคี้ยวไหวใช่ไหมไหว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 ถ้าเขาอยากกินเขาต้องเคี้ยวไหวใช่ไหมใช่แม่อันนี้ก็คือได้มาแล้วนะครับใช่ค่ะจัดสวยด้วยนะน่าทานมากเลยอ่ะมาหมูทอดขีดเท่าไหร่คะเนื้อหมูขีดละ60ค่ะเอา2ขีดค่ะขีดนะคะหั่นไหมคะพี่หั่นค่ะแม่เอาข้าวเหนียวไปด้วยใช่ไหมเอาค่ะข้าวเหนียวหอมถุงไหมคะไม่ค่ะห่อนึงค่ะห่อนึงจะ130ค่ะได้มาแล้วนะครับนี่เลยแม่เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้แม่เดือนเจออะไรอีกแล้วปู1ค่ะปูม้าแกะนะครับนึ่งแล้วพร้อมทานใช่ไหมค่ะนี่เลยกล่อง200ค่ะอันนี้ใครรีเควสต์มาน้องฟิวได้มีอีก1กล่องนะครับไหนขอดูหน่อยได้มาแล้วนะครับอีก1กล่องแม่ถึงป่ะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดมาครับผมตอนนี้นะของที่เราซื้อมานะครับน้องฟิวอันนี้เขาเรียกอะไรคะเป็นขนมปังค่ะครับผมอันนี้คือปอเปี๊ยะสดครับผมแล้ววันนี้ผักอบชีสนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นหมูสเต็กนะครับอันนี้อะไรนะแม่
เขาเรียกไส้ระเบิดอ่ะพริกไส้ระเบิดอ่ะเนาะแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้จะเป็นหมูนะครับแดดเดียวทอดครับแล้วก็ปูก็ฝั่งพี่เฟรมจะมีหอยเชลล์ด้วยนะครับเราซื้อมาอีกรอบนึงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะครับว้าวจุกอะไรกันเป็นไงครับน้องฟิลอร่อยมากโอเคนะตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันนะครับแต่ก่อนไปลงเรือนะแม่เดี๋ยวเราหาขนมไปทานเล่นกันในเรือด้วยนะข้าวอะไรแม่ขนมหวานขนมขนมไทยใช่ขนมพังเองร้านนี้เป็นร้านขายขนมไทยแม่ค่ะอ่ะปะเดี๋ยวเราไปหาของทานเล่นบนเรือกันเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือนต่อนะบอกเลยว่าของที่นี่อร่อยจริงใช่เมื่อกี้นี่อยากจะบอกว่าอยากจะถ่ายให้ดูเยอะกว่านี้นะตอนกินแต่ว่าพอดีเขาร้องเพลงไงแล้วมันติดลิขสิทธิ์เราเลยไม่ได้ถ่ายลงไปเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปซื้อหาดูขนมกันแม่เดี๋ยวเรานั่งเรือเสร็จเดี๋ยวแม่เดินมาซื้อบ้านดีกว่าโอเคครับผมอ่ะน้องฟิวไปอยากกินอะไรบอกนะนำเลยมาอันนี้ขนมเบื้องก็คือซื้อไปกินบนเรือก่อนแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวก่อนกลับบ้านอ่ะค่อยมาซื้อกลับอ้าวนี่ข้าวโพดร้องเห็นข้าวโพดแล้วร้องนี่ข้าวโพดสยามนะครับเท่าไหร่คะนี่น่าทานนะแม่นะพ่อไหมเดี๋ยวไปแย่งกันบนเรือเนี่ยอันนี้แค่บนเรือเดี๋ยวกลับบ้านเรามาซื้ออีกโอเคผมตอนนี้นะก็ลงเรือเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับที่เที่ยวก็จะมีวัดสวนกล้วยไม้แล้วก็ล่องเรือชมธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับพร้อมไหมพร้อมน้องฟิวบอกว่าเรือออกปุ๊บหนูก็จะกินเลยถือว่ามันแล่นแล้วเรือแล่นใช่ไหมพี่ฟิวได้แล้วทานอะไรคะตาโก้ไม่ไม่ใช่ตาโก้เออได้เวลาของนักกินตัวจริงนี่เราไม่ได้ไปดูบรรยากาศสองข้างทางไงเรามากินใช่ไหมใช่หรือเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการกินเปลี่ยนที่กินมันจะได้ฟิลเพราะว่าเดี๋ยวฟิลก็จะแก่แล้วเหมือนกันโอเคดีมากกับฟิลนี่โหยินดีต้อนรับตลาดคลองรัฐมยมโซนอะไรอ่ะโซน6อันนี้คือโซน6แล้วนะคะทุกคนเนี่ยฟิลอากาศดีป่ะดีแม่ชอบเปล่าชิลมากโหคลองที่นี่นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นคลองเหมือนแบบคลองเล็กนะครับทั่วไปนั่นแหละแต่บรรยากาศสองข้างทางเนี่ยคือดีมากนะในโซนกรุงเทพก็จริงนะแต่ก็ยังมีหมาให้เราได้เห็นอยู่นะฟิวนะใช่โอเคนะตอนนี้ก็ขึ้นไปยังวัดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดสะพานนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับที่นี่ก็จะมีตลาดน้ำด้วยนะครับมีตลาดน้ำด้วยใช่ไปไหว้พระกันหน่อยดีกว่าไปเดี๋ยวโหวันนี้มาครบเลยแม่ตะลุยกินได้ของกินได้ทำบุญด้วยนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือนต่อนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสวนกล้วยไม้แล้วเดี๋ยวไปดูนะที่สวนกล้วยไม้นะครับมีอะไรให้เราซื้อกลับไปบ้างนะครับตัวอย่างไรเพราะว่าไงน่าจะโดนนะครับน้องๆน่าจะโดนเมื่อกี้ก็ไหว้พระขอพรเรียบร้อยใช่ไหมแม่ใช่ไม่อยากถามว่าแม่ขออะไรไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถูกหวยแจ็คพอตแน่เลยเมื่อกี้หนูจับโอเคนะตอนนี้หลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ลงเรือกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปสวนกล้วยไม้นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสนุกกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะเราก็มาถึงสวนกล้วยไม้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่นะจะสวยขนาดไหนแต่มองเข้าไปเนี่ยคือสวยมากนะครับนี่เลยยินดีต้อนรับสวนกล้วยไม้ลุงนิยมนะครับสวยมากเลยฝั่งนี้ก็สวยดีนะแม่เนาะเรียกชื่อไม่ถูกอ่ะแต่รู้ว่าสวยอ่ะดูดิก็มีหลายสีนะสีม่วงสีเหลืองสีออกแดงๆนะแม่เนาะ
ไปเข้าไปดูยินดีต้อนรับออกครั้งแรกนั่นแหละเอาตุ้มไปออกครั้งเดียวได้เฉยชมเพราะเราเลี้ยงไม่เป็นแม่ใช่ก็ต้องจริงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรนะแม่เขาดูดอากาศเห็นไหมความชื้นเห็นไหมน่ะเนาะเราก็แปลว่าอากาศที่บ้านเราไม่ดีแน่เลยเขาเรียกอะไรนะปุ๋ยใช่ไหมเร่งดอกเร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะสังเกตดูเวลาเขามาขายอะแม่ดอกเขาจะแบบโตมากใช่โอ้โหสวยมากฟิวสวยมากเลยอ่ะหอมด้วยนะปุ๋ยฝั่งนี้สีแบบสีสันแบบโอ้โหหลากหลายมากสีมันแบบสวยอ่ะสวยจริงนะฮะเนี่ยนี่เขียวเขียวโน่นไงเขาจะห้อยไว้เห็นบักเกาะอยู่อันนั้นหน้าหัวเท่าไหร่ไม่รู้ต้องถามนะถ้าอยากได้ไปปลูกก็ต้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วน้องจะงอกไหมก็มันจะขึ้นแค่เขียวๆใช่มันน่าจะเป็นช่วงเหมือนปกติที่พ่อเคยปลูกมันก็จะขึ้นแต่เขียวๆแรงว่าอ๋อนี่ไงเขาขายเนี่ย150 บาทกล้วยไม้ป่าอย่างนี้ต้นเท่าไหร่ครับขายอยู่200ครับครับยอดเราออกไปยอดไม่ออกใช้ได้ครับผมเอา2ต้นเลยครับผมว่า2อัน2อันเหรอใช่ตัวนี้100ฮะ200 200อันนี้150เนี่ยตัวนี้สวยฝ่ายครับเอาอันนี้ไปด้วยครับตัวนี้มันจะขังน้ำแล้วน้องต้องเทน้ำทิ้งครับโอ้ที่มันอยู่ได้เพราะมันจะขังน้ำมันโดยอัตโนมัติคือไม่ลดน้ำก็อยู่ได้ครับผมเห็นป่ะมันจะขังอยู่นะครับสวยมากเลยแม่เดี๋ยวไปห้อยไว้สวยนะครับพวกนี้โดนแดดได้น้องพวกนี้แดดจัดได้หรือเปล่าได้โดนแดดแต่นี่รูปแสงเนี่ยดูแดดเที่ยงเลยฮะได้ครับผมขอบคุณครับตัวนี้สวยนะออกยอดนะคุณแม่ได้ครับนี่ได้ไปแล้วใช่จริงๆที่บ้านเรามีแบบนี้ได้นะนะแม่นะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาแล้ว2ต้นใช่ไหมแม่เอาไปประดับบ้านเราอีกแล้วเราจะทำบ้านเราให้เป็นป่าอีกแล้วอยู่ที่ไหนก็ปลูกแต่ป่านะพวกเราเนี่ยป้ายไปไปไปเลยสโกกันเถอะไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือแล้วก็กลับแล้วแม่มาเที่ยวนี้สนุกไหมโอเคไหมโอเคค่ะนี่แม่คือมากินเสร็จแล้วมาเดินย่อยย่อยเสร็จเดี๋ยวกลับไปกินต่อ เขามีแผนแน่ๆเลยเนี่ยชวนคนมาลงเรือพอมาเดินหิวก็กลับไปซื้อกินต่อ รอเล่นนะครับหยอกนะก็คือเป็นทริปนึงที่แบบก็รู้สึกประทับใจนะก็ถือโอเคนะค่าเรือแค่ลอยเดียวเองนะครับแล้วก็นั่งตั้งชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมได้ไหว้ฮะชั่วโมงครึ่งเหรอแม่ไหว้พระดูต้นไม้แล้วก็ชมธรรมชาติสองข้างทางนะครับคุ้มมากแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับแล้วนะครับอันนี้ไหมเป็นตุ๊กตาไล่ฝนต้องเฟลเลือกมาเร็วนี่ไงเอารวยเอารวยเริ่มอ้าวก็รู้ว่าแม่เป็นคนยังไงก็รวยเนี่ยจะไล่ฝนนะใช่เราชอบกินเย็นเราชอบฝนอันนี้นะพ่อจะบอกเลยนะหอยที่บ้านเราชอบขึ้นไปกินมากเลยของชอบเลยเพราะว่าแบบนี้น่ารักกว่านะแม่เนี่ยทะเลเอาไปสัก2ต้นนี่ไปแม่บอกไม่เอาหอยเองมาเอาเป็นโมบายมาแล้วนี่ก็คือโมบายนี่ฝั่งนี้ก็มีเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่เอาเอาไปอันเดียวอ่ะไปลูกเป็ดจ่ายตังค์ค่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยวเขาไปเลือกที่โน่นใช่ป่ะโอเคอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้50 บาทค่ะจ่ายเงินครับเท่าไหร่นะแม่50 บาทเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นเรือแล้วนะครับค่ะของแบบเต็มเรือเลยโอ้โหซื้อต้นไม้4 ต้นบอกเต็มเรือขิงว่าเดี๋ยวดูให้เขาหน่อยฟิวต้นใหญ่เฉยๆแต่ได้อยู่นะเดี๋ยว4ต้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปปลูกที่บ้านของเรานะครับเย้แล้วเดี๋ยวกลับไปแม่ซื้ออะไรอีกบ้างเนี่ยนิดหน่อยเปลืองอีกนิดหน่อยแม่ซื้อไอ้นี่รอบแรกก็ไม่เจอคนขายเขาไปไหนอะล้างคางเปล่าแม่เราก็ซื้ออันนั้นด้วยนะซื้ออะไรคะที่มันเป็นเหมือนเป็นมันเรียกว่าอะไรนะที่มันมีคล้ายๆข้าวโพดเป็นถั่วอยู่ข้างนอกถั่วแปลใช่ยังไงเล่นใบคําเลยอ่ะแปลกเปรี้ยวที่เป็นข้าวโพดที่แบบมันอยู่ข้างนอกมันคืออะไรมันไม่ใช่ข้าวโพดคล้ายๆถั่วเป็นถั่วเขียวนั่นแหละถั่วแปลกไม่มีข้าวโพดสักอันเลยอุ๊ยทรงผมปาดค่ะอีกแล้วใครชอบก็ชอบใครมีซอบก็ต้องซอบนะคะอุ๊ยมันเป็นทรงเองเลยอ่ะอุ๊ยใช่ครับสังขีปีโนแดงทำให้ผม
จิตใจเต้นแรงโอ้เฟี้ยวจังเลยสาวขี่ฟีโนแดงสาวขี่เรือแดงทำไมอ๋อฟิล์มเขาเป็นอะไรอันนี้ก็ได้ปาดผมสาวขี่เรือสีแดงโอเคนะสำหรับทริปนี้ก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจมากนะตะลุยกินคลองลัดมะยมแล้วก็มานั่งเรือเล่นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนอีกตะลุยกินที่ไหนก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย